สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะครับก็คือเรื่องการขับร้องนะครับในตัวชี้วัดนะครับในหน่วยการขับร้องนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ก็คือนักเรียนจะต้องร้องเพลงนะครับร้องเพลงได้ร้องเพลงง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีการฝึกร้องเพลงนะครับแล้วก็อัดคลิปมาส่งครูนะครับอ้าวนะครับเรามาดูการขับร้องเพลงนะครับการขับร้องเพลงก็คือการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองที่กำหนดไว้ซึ่งถือว่าจังหวะและทำนองของบทเพลงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นถ้อยคำหรือว่าเสียงใดๆที่เปล่งออกมาต้องสัมพันธ์กับทำนองนะครับสรุปได้ว่านะครับหลักการร้องเพลงเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงจังหวะและก็ทำนองเพลงนะครับถ้าแบบพูดตัวไปนะครับก็คือเนี่ยนะครับที่ครูพูดกับนักเรียนอยู่แต่ถ้าเป็นการร้องเพลงก็คือการขับร้องที่มีถ้อยคำนะครับต้องจองกันนะครับแล้วก็ต้องเน้นเรื่องจังหวะและทำนองเป็นสิ่งสำคัญนะนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับหลักการขับร้องนะครับในคลิปวิดีโอแต่ว่าเรามาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าหลักการขับร้องเพลงเนี่ยนะครับเราจะต้องยึดอะไรนะครับเพื่อให้เพลงออกมาถูกต้องและก็ไพเราะนะครับหลักการร้องเพลง1นะครับเราจะต้องฝึกอ่านเนื้อเพลงตามลักษณะคำประพันธ์และทำนองเพลงให้ถูกต้องคือเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจเนื้อเพลงก่อนนะครับคำประพันธ์ก็คือว่าการแต่งเขียนเพลงไว้อย่างไรนะครับก็คือคำประพันธ์ก็คือการเขียนนะทำนองเป็นอย่างไรนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อน 2. ฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอนของจังหวะเพลงสิ่งสำคัญด้วยครับเมื่อกี้ฝึกอ่านเนื้อเพลงแล้วต่อไปก็ฝึกนะครับฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอนการร้องเพลงเนี่ยเราจะต้องมีวรรคตอนนะครับวรรคตอนของเพลงเพลงมีกี่ตอนจังหวะเป็นยังไงนะครับเราจะต้องฝึกครับฝึกอ่านเนื้อร้องแล้วก็วรรคตอนของจังหวะเพลง 3. ฝึกออกเสียงพยัญชนะสระคําควบคร่ําให้ถูกต้องชัดเจนนะครับเสียงพยัญชนะเสียงสระคำควบคร่ำเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นรอเรือรอลิงนะครับบางคนร้องเพลงไม่ชัดนะครับฉะนั้นจะต้องฝึกซ้อมนะครับฝึกต้องฝึกเยอะๆร้องออกเสียงพยัญชนะนะสระคำควบคร่ำให้ถูกต้องชัดเจนนะครับ4ฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้องทำนองและจังหวะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับร้องเพลงให้ลงจังหวะร้องเพลงให้ถูกต้องตามเนื้อร้องร้องเพลงให้ตรงทำนองนะครับเพราะว่าถ้าเราร้องเพลงไม่ตรงทำนองก็ร้องก็บอกว่าร้องเพลงเพี้ยนนะครับฉะนั้นเราจะต้องร้องให้ตรงทำนองของเสียงดนตรีนะครับ4-5ฝึกลมหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะทำนองเพลงและประโยคเพลงการฝึกการหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับจะต้องฝึกหายใจนะครับฝึกหายใจเข้าออกให้สอดคล้องกับจังหวะและทำนองเพลงและก็ประโยคเพลงครับเวลาเราร้องเพลงอยู่นะครับเราต้องดูด้วยว่าท่อนเพลงวรรคเพลงอ่ะยาวขนาดไหนนะครับจากนั้นเราก็จะต้องฝึกร้องนะครับฝึกลมหายใจเข้าออกให้สอดร้องกับจังหวะและทำนองเพลงนะครับอันสุดท้ายนะครับแสดงอารมณ์และสีหน้าท่าทางให้เหมาะสมเนื้อกับเนื้อหาของเพลงนะแสดงอารมณ์ทาง
ออกทางสีหน้านะครับอย่างเช่นเพลงสนุกสนานนะครับร้องเพลงสนุกสนานก็ควรมีอารมณ์นะครับในการร้องแสดงบนใบหน้าที่มีใบหน้าแห่งความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนี่คือลักษณะของการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกทางหน้าตานะครับทีนี้เราลงมานะครับเราลงมาร้องเพลงออกกำลังนะครับออกกำลังนะครับเนื้อเพลงก็จะเป็นออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเกรงเสียงเพลงบรรเลงจับใจคำร้องกันไปไม่มีมนมองหรือไทยเพราะเราเพลินใจในการร้องรำทำเพลงนะครับนี่คือร้องเพลงนะนักเรียนปรบจังหวะตามนะครับตามจังหวะก็ได้นะครับครูผมไปดูนะครับออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเกรงเสียงเพลงบรรเลงจับใจร่ำร้องกันไปไม่มีมนมองหรือไทยเพราะเราเพลินใจด้วยการร้องรำทำเพลงนะครับนี่คือการปรับจังหวะให้ลงกับทำนองเพลงนะครับร้องกันอีกทีนะครับพร้อมกันสามสี่ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเกรงเสียงเพลงบรรเลงจับใจร่ำร้องกันไปไม่มีมนมองหรือไทยแล้วเราเพลินใจในการร้องรำทำเพลงนะครับนี่คือการร้องเพลงให้ลงจังหวะต่อไปนักเรียนนะครับปรบมือเหมือนเดิมนะครับเด็กรู้ก็จะใส่จังหวะกลองเข้าใส่จังหวะกลองเข้าไปนะครับนะครับครูตีกลองนักเรียนก็ปรบมือนะครับสามสี่ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเกรงเสียงเพลงบรรเลงจับใจทำร้องกันไปไม่มีมันมองหรือไทยแล้วเราเปลื้มใจในการร้องรำทำเพลงเอาใหม่ออกกำลังด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเกรงเสียงเพลงบรรเลงจับใจทำร้องกันไปไม่มีมันมองหรือไทยแล้วเราเปลื้มใจในการร้องรำทำเพลงนะครับเพลงออกกำลังนะครับเห็นไหมการร้องเพลงนะครับจะต้องให้ลงจังหวะลงทํานองนะครับมันจึงจะฟังไพเราะเนาะนี่กูให้ดูนะครับให้ดูคลิปสักให้ดูคลิปนะครับคลิปการร้องเพลงประกอบท่ารํานะครับร้องเพลงประกอบท่ารําเพลงในข้าวมีปลาเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเพลงนี้ก็คือนะครับพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับดูI'm not afraid to die.
นะครับนักเรียนก็ได้ดูคลิปลิงในน้ำมีปลาในนามีข้าวไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือการร้องเพลงนะครับประกอบการแสดงนะเห็นไหมว่าเพลงนะครับหรือว่าการแสดงเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจังหวะนะครับจะต้องร้องเพลงให้ลงจังหวะนะครับการแสดงก็เหมือนกันนะครับจะต้องแสดงให้ลงจังหวะนะครับมันจะดูถึงจะดูแล้วสวยงามนะครับเพลงก็จะมีความไพเราะนะทีนี้นะครับเรามาดูเพลงแว่วเสียงแคนนะครับซึ่งเพลงนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับร้องอัดคลิปมาเป็นวิดีโอส่งครูด้วยนะครับเพลงแว่วเสียงแคนนะครับเดี๋ยวครูจะร้องเนื้อให้ฟังนะครับยามฝนตะยาเหล่านกกาบินกลับรังเสียงแคนแววดังชวนให้ฉันฟังนะเจ้าเอ๋ยโอ้นวลเอ๋ยช่างเพลินอุราเล่นเล่นแต่แต่เล่น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 แต่แต่เล่นเล่นมาฟังเสียงแคนกันเถิดนะแสงเดือนเยือนขอบฟ้าส่งแสงมาดังเช่นเคยอย่าทำเฉยมาสิมารำเจ้างามล้ำของเรียมนี่เอ่ยนะครับนี่ก็คือเพลงแว่วเสียงแคนนะครับอีกรอบนะครับยามสนธยาเหล่านกกาบินกลับรังเสียงแคนแววดังชวนให้ฉันฟังนะเจ้าเอ่ยโอ้นวลเอ่ยช่างเพลินอุราเล่นเล่นแต่แต่เล่น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 แต่แต่เล่นเล่นมาฟังเสียงแคนกันเถิดนะแสงเดือนเดือนขอบฟ้าส่งแสงมาดังเช่นเคยอย่าทำเฉยมาสิมารำชาวงามล้ำของเรียมนี่เอ่ยนะครับนี่ก็คือบทร้องเพลงแว่วเสียงแคนนะครับเดี๋ยวกูจะเป่าคุยให้ฟังนะครับเป่าทำนองเพลงแว่วเสียงแคนให้เราฟังนะครับด้วยกลุ่ยเพียงอ้อนะครับนี่ก็คือทำนองเพลงแว่วเสียงแคนนะครับเดี๋ยวครูจะร้องเพลงนะครับอีกรอบหนึ่งนะนะครับแล้วก็ตีกลองด้วยนะครับร้องเพลงตีกลองนะครับส่วนนักเรียนก็ให้นักเรียนปรบจังหวะนะครับปรบมือไปตามจังหวะนะครับร้องสามสี่ยามสนธยาเหล่านกกาบินกลับรังเสียงนะครับวันนี้นะงานที่นักเรียนจะต้องทำก็คือนะครับอัดคลิปเพลงแว่วเสียงแคนนะครับอัดคลิปเพลงแว่วเสียงแคนนะอัดคลิปโดยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ในกลุ่มห้องดนตรีนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ